ธรรมวุฒิภูมิเป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่เกือบเสียชีวิตจากสภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันแต่ได้มีโอกาสเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการทำบอลลูนทางขยายหลอดเลือดหัวใจในโครงการ 10,000 ดวงใจถวายพ่อหลวงเข้าใจว่าเป็นโรคคือผมสูบบุหรี่อยู่แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นโรคบุหรี่โรคปอดไม่เข้าใจไม่เชื่อว่าเป็นตัวเองโรคหัวใจพอมาตรวจถึงรู้ว่าถึงได้รู้ว่าเป็นหัวใจเฉียบพลันครับพอปกติเนี่ยผมออกกำลังกายอยู่ทุกวันแต่สูบบุหรี่จัดก็เลยเข้าใจว่าเป็นโรคปอดคนไข้ช็อกแล้วก็หมดสติหัวใจหยุดเต้นมาที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์3ก็วันที่เข้ามาถึงเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็ได้ช่วยชีวิตโดยการปั๊มหัวใจนะคะพอปั๊มหัวใจขึ้นมามีสัญญาณชีพก็คิดว่าน่าจะเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบที่เป็นแบบเฉียบพลันนะคะก็เลยได้ประสานงานกับห้องทีมศูนย์หัวใจนะคะส่งคนไข้เข้าไปในห้องศูนย์หัวใจทำการฉีดสีก็พบว่ามีเส้นเลือดตีบตันนะคะคุณหมอพิชิตก็ได้ช่วยนะคะทางขยายหลอดเลือดหัวใจของคุณบุญธรรมจากสถิติพบว่าในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลันปีละ 20,000 คนเฉลี่ยชั่วโมงละ2คนซึ่งสาเหตุของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากการรักษาที่ล่าช้าและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเนื่องจากจะต้องใช้เวลารักษาเป็นเวลานานทำให้โรงพยาบาลจุฬารัตน์จัดตั้งโครงการ 10,000 ดวงใจถวายพ่อหลวงเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดให้เข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงใช้สิทธิประกันสังคมซึ่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีแผนกศูนย์โรคหัวใจให้บริการตรวจรักษาตลอด24ชั่วโมงขณะนี้มีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายของโครงการนี้กว่า31แห่งทั่วประเทศเราต้องการจะลดอัตราการเสียชีวิตจากคนจากประชาชนที่ป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเฉียบพลันเนี่ยให้มากที่สุดเพราะว่าโรคนี้ถ้าตีบธรรมดาเนี่ยยังไม่ถึงกับตายแต่เมื่อไหร่เกิดการขาดเลือดเฉียบพลันขึ้นมาเมื่อไหร่อันตรายมากทุกนาทีมีค่าฉะนั้นการที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้เร็วที่สุดนั่นก็คือความปลอดภัยก็จะมากที่สุดสำหรับชีวิตของคนไทยทุกคนนอกจากนี้จะมีทีมแพทย์และบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมจะลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องช็อตหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่จะติดตั้งตามพื้นที่สาธารณะเพื่อช่วยเหลือและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนิติภูมิไทยถ่ายภาพวสันต์พันธุกุลทีมข่าวนิวทีวีรายงาน